าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณจำเรื่องราวของเจ้าก็อดซิลล่าได้ไหมฮะลิงอ้วนที่ตลาดมีนบุรีอ้วนตุบเลยคุณผู้ชมตอนนั้นเป็นข่าวดังนะฮะว่าเจ้าของเลี้ยงไม่ดีหรือเปล่าจนทำให้น้องอ้วนจนทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องพาไปออกกำลังกายไปปรับปรุงการกินล่าสุดน้ำหนักลดลงมาแล้วจ้อยใช่ค่ะน้ำหนักลดลงมาเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะเขาทำกิจกรรมที่เห็นแบบเนี้ยทุกวันเลยค่ะครับก็คือการว่ายน้ำออกกำลังกายกับคุณหมอกับพี่ๆพยาบาลนะคะผ่านมา3เดือนแล้วนะ3เดือนคุณผู้ชมแล้วโอ้โหน้ำหนักลดลงไปตั้ง6กิโลอ่ะคือเดิมเนี่ย22กิโลกรัมตอนนี้เหลือ 15.8 กิโลกรัมหายไป 6.2 กิโลกรัมใช่ค่ะนี่คนหลายคนบอกนี่3เดือนฉันทำไม่ได้นะ6กิโลอ่ะเนี่ยแต่ว่าน้องกอซิลล่าทำได้แต่ก็ต้องขอบคุณทางทีมสัตวแพทย์ด้วยเพราะว่าก็ต้องดูแลทั้งในเรื่องของการคุมอาหารต้องถูกหลักโภชนาการแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับแล้วเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยไปตรวจร่างกายของน้องกอซิลล่าคือน้องเนี่ยรู้สาเหตุแล้วนะคะว่าทำไมถึงมีอาการบวมๆหรือตัวใหญ่ตัวอ้วนเป็นโรคประจำตัวน้องอ่ะมีโรคไทรอยนะคะแล้วก็โรคคุชชิ่งซินโดรมเหล่านี้รวมถึงการเกิดภาวะอ้วนหน้ากลมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือเป็นความผิดปกติของร่างกายเขาอ๋อคือมันไม่ได้เกิดจากการที่เจ้าของเก่าป้อนแต่อาหารทั้งวันไม่ใช่มันมีภาวะเกี่ยวกับโรคประจำตัวเกิดขึ้นด้วยแถมยังเป็นโรคเบาหวานด้วยการลดน้ำหนักมันก็เลยยากถูกไหมฮะเอาฟังเพิ่มเติมจากคุณหมอดูฮะว่าจริงๆแล้วปัญหามันเกิดที่ตัวเขาเองที่ตัวลิงเองประมาณอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดที่เจ้าของไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูเป็นโรคที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นคือก็เลยเรียนทางกรมอุทยานว่าขอให้เขาช่วยพิจารณาว่าให้คืนเจ้าของได้ไหมเพราะว่าถ้าลิงเป็นโรคเนี้ยแล้วมันได้ต่อให้ได้รับยามันก็อายุสั้นอาจจะแค่ 3-5 ปีประมาณนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็รอทางกรมอุทยานตอบกลับซึ่งก็3สัปดาห์แล้วล่ะก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากกรมอุทยานอยากให้กรมอุทยานเขาเรียกว่าอะไรครับเห็นแก่ความเป็นลิงเถอะเพราะว่าเขาติดเจ้าของอ่ะเจ้าของเขายอมทุกอย่างให้จับให้ทำนู่นทำนี่นี่คือถ้าเจ้าของฉีดยาเบาๆเขาเนี้ยเขาไม่รู้สึกหรอกเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าการที่เขากลับอยู่เจ้าของน่าจะเป็นสิ่งที่ดีอยู่ที่โรงพยาบาลครับเนี่ยมีคำแนะนำเพิ่มเติมจากคุณหมอนะครับคุณหมอบอกว่าอยากจะให้เจ้าของที่เคยเลี้ยงเจ้าก็อดซิลล่าแถวๆตลาดย่านมีนบุรีเนี่ยมารับตัวก็อดซิลล่าไปเลี้ยงเหมือนเดิมแล้วก็ส่งประเด็นนี้ไปที่กรมอุทยานแล้วเนื่องจากว่าตอนนั้นถ้าจำกันได้ก็คือว่ากรมอุทยานรับก็อดซิลล่ามาเลี้ยงดูแล้วก็ส่งให้คุณหมอดูแลต่อแต่ตอนนี้เขาบอกว่าที่มันอ้วนอ่ะเจ้าของเขาไม่ได้ผิดก็เลยอยากจะให้เอากลับไปให้เจ้าของเขาเลี้ยงเหมือนเดิมแล้วดูสิครับเขารักกันขนาดถึงขั้นเจ้าของขับรถมาเยี่ยมทุกวันอ่ะมาทุกวันเลยผูกพันแหละเนาะใช่สามเดือนได้ไป 6.2 กิโลกรัมนี่ถือว่าลดไปเยอะนะคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ